ท่านนายกไม่เพียงแต่เปิดเพลงอย่ายอมแพ้นะครับยังร้องตามด้วยแล้วก็ยังเสริมท้ายด้วยการบอกว่ายังไงยังไงก็จะสู้ต่อความหมายคืออะไรครับท่านนายกต้องการจะส่งสารว่าท่านไม่ยอมแพ้ใครครับไม่ยอมแพ้อะไรครับเพราะว่าเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องโอมิครอนเกี่ยวกับเรื่องโควิดไม่เกี่ยวกับการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นเลยดังนั้นจึงเกิดความสงสัยว่ามันเป็นเรื่องสะท้อนถึงวิธีคิดของท่านนายกเรื่องการเมือง